ตอนนี้ไซก็อยู่ที่ลำลูกกานะคะเราอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้ใช่ไหมไซคิดว่าวันนี้ไซจะไปตามหาร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักในจังหวัดปทุมธานียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ตามไปดูคลิปกันเลยค่ะชยาภาไดอารี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฉันก็อยู่ที่ Florita Cafe and Eatery นะคะที่คลอง7ปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะก็มีน้องมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะเมนูเป็นยังไงบ้างเมนูไม่แพงเกินไปนะคะบรรยากาศดีดีดีมากเลยค่ะสำหรับคนที่แบบต้องการมาสวีวีวีกับคู่รักนะคะวันนี้ฉันก็สั่งเบาๆนะคะเป็นนมเรนโบว์น้องสั่งเป็นไอติมวานิลาช็อกชิฟโอริโอแอนด์ครีมนะคะอร่อยมากเลยค่ะไอติมก็บรรยากาศดีมากๆเลยแล้วมันอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยใกล้ศูนย์สอบตลอด้วยนะคะถ้าใครมาสอบตลอก็แวะมาทานที่นี่ได้มีอาหารด้วยค่ะอาหารก็จะเป็นพวกฟิวชั่นฟู้ดนะคะมีเมนูที่หลากหลายเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะบรรยากาศการตกแต่งร้านนะคะก็จะเป็นสไตล์อังกฤษนะคะมีสวนสวยสามารถมาถ่ายรูปได้มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแนะนำให้มาช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่าจะได้รับอากาศที่มันสบายๆถ้ามาตอนเที่ยงอาจจะร้อนก็ได้ถ้าใครชอบคาเฟ่สวยๆสวนสวยๆอย่าลืมกดติดตามทรายด้วยนะคะแล้วทรายจะพาไปที่ไหนอีกก็เดี๋ยวมารอดูคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ